s a l ม o n podcast มันสดอร่อย m y s ยูนิเวิร์จักรวาลตำนานปร์มปราสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m y s ยูนิเวิร์ครับจักรวาลตำนานบร์มปราครับวันนี้อยู่ต้นกล้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ต้นกล้าจะมาเล่าอะไรให้ฟังครับไม่ใช่ครับของพี่ครับเป็นรายการที่ผมรอคอยมานานครับ ก็แนะนําก่อนว่าเป็นรายการที่เราก็จะเอาพวกตำนานเทปกรณนำนิทานประลาปลาอะไรเงี้ยที่ที่เราสนใจมามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันอออเว่าอะไรมันมีที่มาแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเทปนี้เนี่ยก็เอาสิ่งที่เราสนใจมากๆเนี่ยมาทำเป็นคอนเทนต์ดูอ่าก็คือมาวิวแนปที่พี่ชอบเล่นไม่ใช่ นั่นก็คือวันพีซครับอ,อ๋อไม่ใช่อ,อันนั้นก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดต้นกล้าอ่านวันพีซถึงไหนตอนนี้ผมยังไม่ได้อ่านเลย <Hey. S 2> ผม,มอยู่เ <Hey. S 2> อเดโรซาอยู่เลยมัง้งอ๋อโอเคโอเคก็คืออ่านมาแล้วบ้างคือตอนเนี้วันพีซมันรวมเล่มมันถึงตอนเกาะวานโนใช่ไหมอ่าเออมันเป็นเกาะตีมญี่ปุน่นชื่อเต็มๆคือวานโนคุนิอ่าวานโนคุนิเออเราก็เลยจะมาคุยกันนี่แหละว่าชื่อของเกาะเนี่ย มันมาจากไหนคือต้องเกิดใด้ฟังก่อนว่าวานโนคุนี้อ่ะแม้ว่าทั่วไปในคนที่ติดนอวันพีจะเรียกว่าเกาะวานโนหรือเกาะวานโนเออแต่ว่าถ้าเราแปลตามตัวอักษรจริงๆแล้วอ่ะวานโนคุนี้อ่ะมันจะแปลว่าดินแดนอาทิตย์อุทยัยอ่ามันก็คือญี่ปุ่นเหรอใช่มันคือญี่ปุ่นนี่นแหละคุนี้อ่ะแปลว่าดินแดน เออเหมือนในเรื่องมันก็จะมีกิ้งก่ายอยู่ตัวหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าชีโนคุนิเป็นแบบแก๊สพิษที่แบบกินผลปีศาจกิ้งก่าเข้าไปอันนั้นก็แปลว่าดินแดนแห่งความตายชื่อของมันอ่ทีเนี้ยก็เลยชื่อว่านอคุนิอ่ะมันก็เลยมีที่มาเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่นในโลกจริงนี่เลยเออคือทุกวันนี้เราก็จะคุ้นกันว่าญี่ปุ่นะมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเจแปนนะชื่อไทยก็คือญี่ปุ่นคนไทยเองไม่ใช่ คนญี่ปุ่นเองก็เรียกประเทศตัวเองว่านิฮงนิหรือว่านิปปอนนิปปงซึ่งก็แปลตรงตัวได้ว่าถิ่นกำเนิดพระอาทิตย์หรือ,อว่าก็แดนอธิุดไทยนี่แหละอุทัยมันแปลว่าเกิดขึ้นออกำเนิดจากพระอาทิตย์ใช่ถิ่นกำเนิดของพระอาทิตยออ์อย่างสุโคไทยก็คือถิ่นกำเนิดความสุขอันนี้จริงอันนี้จริงส,สุขกับอุทัยชื่อน่ารักมากทีเลยเพราะแปลใช่ครับแต่ทีเนี้ยชื่อแรกสุดเลยที่มันมีบันทึกถึงพื้นที่เกาะเกาะเนี้ย คนที่อาศัยในเก่อนนี้ที่อยู่ทางตอนออกของจีนเนี่ยชื่อแรกคือวะวะเขียนเป็นตัวคันจิจากอักษรที่มีความหมายว่าฮารโมนีหรือว่าความกลมเกลียวสันติภาพเอ,อกลมกลืนซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวอักษรตัวแรกที่ใช้แทนความหมายคำว่าวะก่อนหน้านี้ใช้อีกตัวหนึ่งที่ชาวจีนใช้ซึ่งมีความหมายว่าคนแท ฮะมันดูไปไกลเหมือนกันนะเออเดี๋ยวเราจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังในประวัติศาสตร์ของจีนนะครับบันทึกช่วงนั้นคือเราวลายุคสามก๊กเออคนจีนเรียกญี่ปุ่นว่าวะหรือว่าวะโคคุหรือว่าโวกัวโกวโวกวัโว,กวหรือว่าอ่านเป็นสำเนียงจีนแบบไทยๆว่าวาก๊วากวากกเออชนพื้นเมืองช่วงนั้นก็คือยุคแบบเขาเรียกว่ายุคยาโยอยิชาวญี่ปุ่นก็อาศัย อยู่ในพื้นที่เกาะคิวชูลาม,มาแ,แถวฮอนชูอะไรเงี้ยแค่นั้นยังไม่ได้อยู่ไปทั้งเกาะช่วงนั้นเองอะครับที่ชาวจีนเรียกคนญี่ปุ่นว่าช,ชาววะหรือว่าชาวโวซึ่งเหมือนจะแปลได้สองความหมายความหมายแรกเนี่ยแปลว่าเชื่อฟังโ oh. หรือว่าเชื่องเอ,อเพราะว่าตัวอักษรจีนของคําว่าวะเนี่ยมาจากตัวอักษรสองตัวคือคําว่าคนแล้วก็คําว่าโค้งอ่าคงคํานับ เออซึ่งอาจจะหมายถึงคนที่เชื่อฟังหรือว่าคนที่เชื่องก็ได้แล้วก็ oh, เออหรือตีความอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นคนแคะคนตัวเตี้ย uh. อ่าเออคนตัวเล็กซึ่งแน่นอนว่าคนญี่ปุ่นก็ไม่ชอบแน่ <c oughs> ไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบแน่แน่ต่อมาช่วงประมาณแบบเออคริสต์ศตวรรษที่แปดมั้งเออเขาก็เปลี่ยนจากคันจิตัวเนี้ยเป็นคันจิอีกคำหนึ่งที่ใช้ทุกวันนี้เป็นคําว่ากลมเกลียวสันติภาพในแทน uh. อ่าดูดีขึ้นแต่อ่านเหมือนเดิมอ่านว่าวาหรือว่า ไม่ได้เปลี่ยนแบบไปเลยใช่โดยคำนี้ต่อมาเขาก็มักจะเอาตัวอักษรอีกตัวหนึ่งมามาใช้คู่กันคือคำว่ายิ่งใหญ่คำว่าต้าใหญ่อเออใมนภาษาจีนนะนะเอาไปต่อข้างหน้าก็จะกลายเป็นคำที่อ่านว่ายามาโตะซึ่งเป็นชื่อยุคหนึ่งของประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นแล้วก็ยังเป็นชื่อราชวงศ์ญี่ปุ่นอีกด้วยอก็ว่ามันชื่อคุ้น,นใช่ซึ่งราชวงศ์นี้ก็จริงๆก็เล่าตำนานได้อีกเยอะเป็นราชวงศ์ที่ ปกครองประเทศหนึ่งมายาวนานเก่าแก่ที่สุดในโลกว่างนันเออจนถึงยุคปัจจุบันส่วนชื่อในปัจจุบันของญี่ปุ่นอย่างนิปปอนหรือว่านิโฮงเนี่ยก็ปรากฏครั้งแรกอยู่ในบันทึกของจีนครับอยู่ในช่วงราชวงศ์ถังยุคนั้นก็คือจีนเปิดสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นแหละจริงจังก็มาจากตัวอักษรที่แปลว่าพระอาทิตย์แล้วก็ถิ่นกําเนิดอันนี้ตรงตัวเลยอ่านออกเสียงเป็นจีนว่ารื้อเปิน่น คุณข <K un> ุนคล้ายญี่ปุ่นอ่าเออมันรื้อปุ่นรื้อญี่ปุ่นญี่ปุ่น <laughs> ใช่ <Okay. S 2> ใช่ซึ่งก็เข้าใจได้เลยว่าที่ใช้ชื่อเนี้ยเพราะว่าดินแดนเนี้ยอยู่ทางตะวันออกของจีนแล้วเวลาพระอาทิตย์ขึ้นอ่ะมันขึ้นที่นี่ก่อนอ๋อโอเคเออมันก็จะเห็นตร,ต,รตรงเลยเมันก็จะเห็นเลยว่าแบบพระอาทิตย์ขึ้นที่ตรงทะเลอ่ะมันคือเห็นดินแดนนี้ก่อนอ่าเออก็เป็นที่ที่ถิ่นกําเนิดพระอาทิตย์นั่นเองส่วนในไทยอ่ะครับอันนี้ตัดมาในไทยบางชื่อญี่ปุ่นคําว่าญี่ปุ่นเลยเนี่ย ปรากฏครั้งแรกช่วงประมาณปีคศหนึ่สี่ห้ก็ประมาณโอ้หกรปีหกรปีสมัยนั้นคือสมัยของพระบรมไตรโลก,กานาถที่อยุธยาซึ่งฐานะตอนนั้นคือคนไทยก็ข้องเกี่ยวกับคนจีนฮกเกี้ยนมานมนานค้าของค้าขายอะไรกันแล้วก็คาดว่าไทยน่าจะยึดสำเนียงจากภาษาจีนฮกเกี้ยนเนี่ยเพราะว่าเขาก มีความญี่ปุ่นมาตั้งแรกอยู่แล้วนะใช่ใช่ซึ่งภาษาจีนฮกเกี้ยนอ่ะอ่านคําว่ารื้อเปิดเนี่ยว่าญี่ปุ่นญี่ป,ปุ่นเลยอะญี่ปุ่นย,ยออิดอตออะไรเงี้ยญี่ปุ่นเอออันนี้ก็เป็นภาษาไทยอส่วนภาษาอังกฤษคือคําว่าเจแปนเออเจปแปนนี่ดูไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะดูดูไกลเนาะดูไกลดูไกลจากคนอื่นอันนี้ก็เชื่อกันในหมู่นักภาษา,าศาสตร์ครับว่ามันมาจากบันทึกของชาวโปรตุเกส ที่เรียกประเทศญี่ปุ่นจากสำเนียงจีนใน,ในหูของคนโปรตุเกสอะว่าจิปันหูเขาก็ไปไกลอย่างนง้นะเออจิปันหรือว่าจิปังกุจิปังกุจิปังกุก็ปรากฏครั้งแรกจริงๆอ่อะมันอยู่ในบันทึกของมาโคโปโลอ่าเออคือมาโคโปโลเคยไปเยือนจีนตอนนั้นก็ยุคแบบราชวงศ์หยวนเป็นราชวงศ์ที่ชาวมองโกปกครองจีนอยู่อะไรเงี้ยเออแต่มาเขาจะใช้ภาษาจีนซึ่งเขาก็บันทึกชื่อของประเทศญี่ปุ่นไว้ว่าจิปังกุจิปังกุเออก็เป็นชื่อที่มาของ ชื่อประเทศญี่ปุ่นทั้งในภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็คําต่างๆ mm. ที่เรียกแผ่นดินเกาะแห่งนี้ทั้งยามาโตะทั้งนิฮงนิปปอนหรือว่าวะที่เป็นชื่อที่เก่าแก่ที่สุดดั้งเดิมอ mm. ซึ่งเนี้ครับคือทุกวัน,นเนี้ยไอ้คาว่าวะเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ใช้กันอยู่ในประเทศญี่ปุ่นใครใช้อะ่ะมันเขาบอกว่ามันมันกลายเป็นคําที่แสดงถึงความ ความญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่นสไตล์ญี่ปุ่นคมบางวะไม่ใช่อ่าอย่างเช่นอย่างเช่นมันมีภาษาญี่ปุ่นที่เรียกกระดาษญี่ปุ่นว่าวาชิอ่าเออหรือว่าชุดแบบญี่ปุ่นก็เรียกว่าวาฟุกุอ่าเออหรือว่าห้องสไตล์ญี่ปุ่นที่เราเคยเห็นแบบในโดเรมอนในอะไรเงี้ยห้องที่มันเป็นแบบเสือทัตมิแล้วก็มีประตูบานเลื่อนอเขาก็เรียกห้องแบบนั้นอะว่าห้องวาชิสึอือคือมีคําว่าวะนาหน้า คืออะไรก็ตามที่มันดูมันแบบญี่ปุ่นโอจหน่อยจะใช้วะสูงมิกุกกะใช่ใช่มันมันดูเป็นคําที่แทนความญี่ปุ่นไปแล้วคือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Japaneseness อ่าเออความสไตล์ญี่ปุ่นแม้แต่อะอะไรที่เราอาจจะคุ้นเคยมากขึ้นเช่นปีปีรัชศกล่าสุดที่มีประกาศออกมาอ,อ่าคือปีเรวะอ,อ่าเรวะตัวจากเหนเซตัวนี้ออก็คือใช้คําว่าวะเดียวกันนี่แหละอืมเออ,เอ,อหรือว่า คำอื่นๆปีอื่นๆก็มีเหมือนกันเช่นปีโชวะอะไรอย่างงี้เออแล้วก็สุดท้ายก็คือมันก็เลยกลายมาเป็นเนี่ยคำที่แทนความโคตรจะญี่ปุ่นเลยแล้วอาจารย์โอดะก็เลยเอาคำเนี้ยมาใช้ในวันพีซอ๋อก็เลยเป็นวะโนอย่างเงี้ยก็เลยเป็นวานโนอ๋อจริงๆคือวานโนนี่คือเป็นสำเนียงไทยที่คนไทยเรียกกันหรือเปล่า วานวะโนได้หมดออได้หมดเออวะโนจริงๆถ้าถ้าออกแนวญี่ปุ่นหน่อยมันก็ควรจะเป็นวะโนคุณนี่แหละเออแต่วานโมันก็อาจจะฟังรุ่นลื่นหูกว่า,วาใช่ก็เลยเป็นที่มาครับว่าทําไมเกาะที่เป็นตีมญี่ปุ่นโบราณในวันพีซมันถึงชื่อว่าเกาะวาน่ออ่าเห็นภาพชัดเจนประมาณนึงเลยใช่ครับก็ประมาณนี้อ่าอืม,มีมีอะไรอยากทกเพิ่มเติม นี่คือผมไม่ได้รับบีะยอะไรหรือเข้ามาอะไรกันงงงไม่มีใครได้รับบีอะไรทั้งนั้นกะ <G ül> <g ül> ว่าหัวแบงแบงก็มาคุยกันแบงแบง,แบงจริงๆแบงงจริงเออเราก็เลยรู้สึกว่าญี่ปุ่นมันมันมีความนิยามตัวเองค่อนข้างชัดนะเออยุคสมัยต่างๆจริงๆมันมีมีตำนานอีกเยอะของญี่ปุ่นที่เดี๋ยวคงได้เอามาเล่าให้ฟังกันอืมอย่างในวันพีซอะการที่เขาเรียกว่าเกาะอันนั้นเขาใช้คำว่าประเทศไหมหรือว่าเป็นเกาะ คือมันคือประเทศแหละคือในวันพีทอ่ะแต่ละเกาะมันคือแทนประเทศอ oh. แต่ละประเทศคือถ้าแปลคําว่าวานคุนิเป็นภาษาญียิเป็นภาษาอังกฤษอ่ะ uh. เออเขาจะเขียนว่าวานคันทรีอ๋อโอเคเออเพราะว่าจริงๆคําว่าคุนิอ่ะแปลว่าประเทศหรือดินแดนอื uh. เออเพราะฉะนั้นแล้ววานอคุนิจริงๆอ่ะมันอาจจะให้ว่าวานเป็นชื่อก็ได้หรือว่าโ no นมันเป็น แปลว่าออฟก็ได้แห่งอะ,อะไรเงี้ยเออมันก็เลยกลายเป็นประเทศแห่งอาทิตย์อุทัยก็ได้ประเทศแห่งความกลมเกลียวอ่าแล้วคนญี่ปุ่นอ่ะเวลาเขานิยามว่าตัวเองมาจากพระอาทิตย์อุทยัยอ่ะคือเขามาแบบเป็นชาวมาจากพระอาทิตย์ลงมาหรือว่าแค่ว่าตรงเนี้ยเป็นพระอาทิตย์เกิดที่เราอ่ไอันนี้จริงๆเราเพิ่มเติมได้คือ,อมันมีตำนานเหมือนกันว่าอามาเทระสึมังก็เป็นเทพอัพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นซึ่งว่ากันว่าเป็น บรรพบรุษสุดยอดที่มีลูกหลานต่อมาเป็นคนญี่ปุ่นเขาก็เลยเชื่อกันว่าในตามตำนานแล้วคนญี่ปุ่นแบบเป็นมนุษย์ที่สืบทอดสายเลือดมาจากพระอาทิตย์เทพพระอาทิตย์เทพระอาทิตย์เอออ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้และะ้วกันครับผมโอเคก็ถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากอยากฟังอีกหรือว่ามีตำนานอะไรอยากให้ค้นหามาเล่าอีกก็สามารถรีเควสกันมาได้นะครับ หรือรว่าคุณต้นกาอยากฟังเรื่องอะไรก็รีเควสได้เหมือนกันได้ครับได้ครับโอเคครับก็ติดตามรายการ Miss Universe นะครับจัก,กรวาลตำนานปรมปาราได้ใหม่ทุกวันพุธครับทุกช่องทางของ s ซี่ o มอนผ่อนแคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ